แล้วเช้าวันนี้นะคะฝนก็พามาเที่ยวตลาดแต่ว่าไม่ใช่ตลาดธรรมดาแน่นอนเพราะว่านี่คือกาดบ้านฮอตั้งอยู่ที่ถนนเจริญประเทศ1เป็นตลาดมุสลิมจีนยูนานแห่งเดียวของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะแต่เขาเปิดแค่เฉพาะวันศุกร์นะทุกคนไปเข้าไปดูกันโอ้ทุกคนอันนี้คือตัวอะไรล่ะคะนี่คือแพะครับแพะตัวเป็นเป็นมันไม่ใช่ตัวเป็นแพะตัวตัวตัวชิมไหมจ้าจะให้ชิมนะที่ร้านเราชิมค่ะเดี๋ยวทำไมถึงเลือกใช้เนื้อแพะมาทำครับพี่เราเป็นฟาร์มแพะของเชียงใหม่เก่าแก่25ปีแล้วเราใช้แพะของเราเองเราเลี้ยงโดยระบบออร์แกนิกฉะนั้นความอร่อยก็คือว่าเรามั่นใจในความอร่อยของเราจริงเราเรียกแพะมาทำเมนูทั้งหมดในร้านอยากกินแล้วอือมันอร่อยอ่ะแบบนัวนัวอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูทานเนื้อแพะเลยนะคะเนื้อมันนุ่มมันอร่อยแล้วก็ใครที่ไม่เคยทานแพะเนี่ยทานได้แน่นอนพี่คะอันนี้เนื้อแพะมันต่างกับเนื้ออื่นไหมคะเนื้อแพะเป็นเนื้อที่ปกติและศาสดาทุกพระองค์เลยแนะนำให้กินเนื้อแพะความอร่อยของมันแล้วก็ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์บางคนก็บอกทานเป็นยาคนจีนบอกทานเป็นยามันจะกลายเป็นอาหารฮ่องเต้สำหรับคนจีนอาหารอาหรับก็จะเป็นเนื้อแพะจะเป็นแบบหนึ่งของบนโต๊ะเรียกได้ว่าคุณภาพเป็นเน้นใช่ครับอะไรนะคะดอกวันลาวไม่เคยเห็นดอกนี้เลยอ่ะมันเป็นดอกที่ขึ้นในเฉพาะภาคเหนือใช่ค่ะก็ว่าแล้วอยู่กรุงเทพไม่เคยเห็นแล้วผู้คนที่เขามาค้าขายแล้วก็มาเดินตลาดที่เนี่ยเขาจะเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวมุสลิมจริงๆเลยนะมีแล้วร้านขายอ่ะก็คือเยอะมากๆตลาดกว้างมากๆของกินหลากหลายทั้งคาวทั้งหวานอันนี้คืออะไรคะข้าวโพดทอดค่ะอ๋อข้าวโพดทอดเดี๋ยวเราลองชิมข้าวโพดทอดกันก่อนนะคะทุกคนนี่ว้าวมันแบบดูเลยว่าเป็นหวานจากข้าวโพดจริงๆอะค่ะแล้วก็เนื้อตรงเนี้ยมันนุ่มมากนี่แล้วทางนี้นะก็เป็นอาหารอิสลามที่เขาตามป้ายเลยเนื้อน้ำค้างเป็ดน้ำค้างนะนี่อย่างแบบที่มาของน้ำค้างคือตั้งแต่สมัยก่อนนะเขาจะมีการเอาเนื้อเนี่ยไปตากน้ำค้างเอาไว้แล้วเคล็ดลับก็คือยิ่งในหน้าหนาวน้ำค้างเนี่ยจะอร่อยทำให้เนื้อเนี่ยอร่อยมากขึ้นว้าวตรงนี้นะก็จะเป็นโซนที่เขาขายผักผลไม้กันทุกคนหลายชนิดก็คือวางกองอยู่ตรงนี้เยอะมากอันนี้คืออะไรอะคะข้าวนกงาครับข้าวหนุกงาเหรอคะและอันนี้ปกติเขาทานเปล่าๆหรือว่าจิ้มอะไรไหมคะทางาน้ำอ้อยใส่อ๋องาน้ำอ้อยนี่ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำโอ้นุ่มมากแล้วไส้ข้างในเขามีความแบบเหมือนเป็นของข้าวอะเค็มๆนิดนึงแต่แป้งเขาไม่ได้มีรสชาตินะเป็นแบบไม่หวานจืดๆเลยแต่พอกินคู่กันแล้วมันก็จะลงตัวพอดีพี่คะอันนี้คืออะไรอ่ะคะหัวไล่เสือหัวไล่เสืออุ๊ยหนูไม่เคยเห็นอันนี้เลยอ่ะปกติเขาเอาไปทำอะไรคะพี่หัวไล่เสือก็คือต้มทำแกงอ่ะค่ะอ๋อไปต้มทำแกงหัวไล่เสือปกติรสชาติมันเขาจะเป็นยังไงอะคะรสชาติมันจะเข้มข้นหวานหวานจ้าโอ้อุ๊ยแล้วอันนี้อะไรคะฟักหนุ่มค่ะฟักทองหนุ่มค่ะฟักอ่อนจ้ะอ๋อฟักทองหนุ่มฟักอ่อนฟักอ่อนฟักอ่อนอุ้ยน่ารักอ่ะไม่เคยเห็นอีกแล้ว หนูไม่เคยเห็นหลายอย่างมากอันนี้มันเป็นผักของทางภาคเหนือหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้ว่าแล้วไม่คุ้นตาเลยแล้วตลาดตรงนี้นะของขายเขามีความหลากหลายมากค่ะทุกคนเขามีทั้งอาหารไทยจีนอินเดียอิสลามต่างๆคือเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นย่านที่รวมของพหุวัฒนธรรมไว้ในย่านเดียวเลย Multi Thailand กับย่านวัดเกตเชียงใหม่